ไข้หายจากอาการเหนื่อยนะจะมีอาการเหนื่อยใช่ไหมคะแล้วมีอาการถุงลมป่วงพองบริเวณไหนลูกปอดบริเวณนี้แล้วมีอาการอะไรอีกคะพอเข้าตรวจเช็คคุณแล้วนะคะกระดูกคุณนายคุณเองหยงแซ่จังอายุ87ปีกระดูก4567กล้ามเนื้อบ่ามาทางขวาใช่ไหม4567มาทางขวาบ่าตึงที789ไปซ้ายขาขวาสั้น1เซนกล้ามเนื้อขาตึงทั้งสองข้างมีความดันเบาหวานโรคปอดถุงลมโป่งพองพังผืดที่จอประสาทตาต้อกระจกข้างมีเสมหลังค่อมขาไม่ค่อยมีแรงหลังค่อมนะคะได้ถ่ายตอนเดินหรือยังได้ยินไหมได้ยินได้ยินบ้างไงต้องพูดตามต้องพูดตามกอไก่กอไก่กอไก่โอเคถ้าพูดเบาๆกว่านั้นไหมเบากว่านี้ประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยไม่ใช่มันหูได้ยินเดียวเหรอที่แต่ทำเมื่อกี้ลงพลังตรงนั้นเนี่ยพูดแบบไหนที่ก็ไม่ได้ยินอะลองดูสิอาจารย์ว่ามาแล้วล่ะหูไม่ต้องให้นงให้เหนื่อยแล้วทำไมถึงเด็กๆเอาจังหวัดจังหวัดกรุงเทพกรุงเทพพูดต่อเลยสิชลบุรีชลบุรีพูดดีไปชลบุรีชลบุรียายเห็นว่าได้ยินดีขึ้นใช่ไหมคะโอเคนะปกติแค่นี้ก็จะไม่ได้ยินเนาะยินดีด้วยค่ะประสาทหูโอเคแล้วมาคนเดินตลอดเลยเนี่ยเขาเดินดูสิขาเบาแล้วขาเบาขาเบาลูกผู้สาวเดินขึ้นเลยเมื่อกี้ที่ว่าขาเดินดูที่เบาตอนนี้เราเดินเบาแล้วค่ะแล้วก็เดินไปเดินได้ไหมเดินไปเดินมาเดินไปเมื่อกี้เดินไปเดินมาไม่หยุดเลยดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมคะเดินดีขึ้นไหมคะแกเดินก่อนมีอะไรก็พูดกันได้เห็นไหมแกทรงตัวได้ดีด้วยไปไหนไปไหนแกเดินได้แกชอบเดินแกเดินอย่าเลยใช่ไหมไปลงเมื่อกี้เดินไม่ได้เดินไม่ได้เหนื่อยขึ้นแต่รู้สึกว่าหลังเขาดีขึ้นไหมดีขึ้นบ้างไหมนิดนึงดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นใช่ไหมหลังค่อมก็ดีขึ้นลงไหมอาจารย์มันขวางลุกขึ้นซิไม่เหนื่อยแล้วนี่แหละนี่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแล้วเมาขึ้นไหมคะหลังก็ดีขึ้นอาการเหนื่อยปกติจะเหนื่อยง่ายปกติจะเหนื่อยง่ายโอเคนั่งละมานั่งมานั่งปกติจะเหนื่อยนี่เขาก็เดินได้ใช่ไหม